จะต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดจะเอาเขามาลงโทษให้ได้ใช่รับโทษให้ได้อยากให้เป็นเคสสุดท้ายไม่อยากให้ใครจะต้องมารู้สึกกับความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เคารพแล้วก็เข้าใจในทุกๆการเดินทางของเราทั้งคู่ด้วยค่ะน้องฟินเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจกับเรื่องที่มันเกิดเนาะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเรียบร้อยค่ะจิตใจก็หนูว่าน่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่หนูเข้าบำบัดตั้งแต่รอบที่แล้วมันก็รู้วิธีว่าแบบโอเคมันจะต้องโปรเทคจิตใจยังไงมากขึ้นค่ะใช่พอนักจิตวิทยาค่ะนักจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตอนแรกที่หนูเป็นอ่ะตอนนั้นหนูเป็นวิตกกังวลกับแพนิคอยู่แล้วใช่ค่ะพอเจอเรื่องนี้ก็เหมือนหนักกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังคงรู้วิธีว่ามันจะควรโปรเทคตัวเองยังไงตอนแรกเราเหมือนดีลกับตรงนี้ได้มั้ยคะตอนแรกแบงค์เหมือนกันใช่แบบพอวันแรกที่รู้ก็โอ้แบบแบงค์ใช่ค่ะแต่ว่าถือว่าต้องคงสภาพการเป็นศิลปินนักแสดงให้ได้เพราะว่าพอรู้ปุ๊บอีกวันนึงก็ทำงานเลยใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของพี่คืออะไรคนรอบข้างเราคือหนูว่าทุกคนสำคัญกับหนูหมดเลยหนูว่าต้องเบนให้ได้ว่าแบบว่าอะไรคือจุดที่เราจะมาหาตรงกลางกันมากกว่าค่ะใช่เพราะเราก็คุยกับทุกฝ่ายเลยแต่ว่ากำลังใจก็มากๆจริงๆใช่ค่ะทั้งในค่ายแล้วก็นอกค่ายรวมถึงแฟนคลับทุกคนใช่ค่ะจริงๆพอรู้เรื่องราวว่าเกิดขึ้นยังไงทุกคนก็โฟกัสในส่วนของคดีความในส่วนของเบกกี้เองต้องให้กำลังใจพี่ฟินเองก็ให้กำลังใจตลอดค่ะก็บอกว่าหนูอยู่ข้างๆนะมีอะไรคุยได้อย่าเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้แพนิคเองหรือว่ารู้สึกไม่ดีเองคือถ้าช่วยอะไรได้ก็เต็มที่ใช่เพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องเลยแล้วก็อย่างวันแรกที่คนแรกที่รู้ก็คือเขาใช่ก็คือแบบไม่นั่งคุยกันแล้วก็ก็ปลอบมีจังหวะไหนที่เราซึ้งกันมากที่สุดครับซึ้งเบกกี้ที่สุดมันคงเป็นช็อตที่หนูทำงานวันแรกแล้วหนูร้องแบบร้องไห้เราเศร้าตลอดเวลาที่แบบพูดถึงอะไรไม่ได้เลยหนูจะร้องไห้ตลอดเนี้ยค่ะแล้วน้องก็ถามมาแบบเกิดอะไรขึ้นใช่เห็นแล้วว่าแบบแววตาไม่สดใสตอนแรกหนูก็ป่วยตอนแรกเพราะว่าลงจากเครื่องพอดีใช่ค่ะแล้วพออีกวันนึงก็ทำงานก็เลยแบบโอเคตอนแรกเราจะไม่พูดกับใครแล้วเพราะว่าแบบมันต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะๆก่อนนะคะก็เลยแบบโอเคลองบอกน้องคนแรกพอเบกกี้รับรู้ว่าคนข้างเราเริ่มแบบข้างในไม่ดีเราให้กำลังใจเขายังไงที่แบบให้เขาผ่านไปได้วันนั้นหนูจำได้เลยว่าหลังจากถามว่าพี่ฟินเป็นอะไรพี่ฟินก็พาเข้าห้องน้ำแล้วก็ก่อนแล้วก็แบบพี่ฟินก็ค่อยๆร้องไห้ค่ะแล้วหนูบอกเอสโอเคไม่เป็นไรยังไงก็จะผ่านไปได้แบบใช่แล้วน้องก็ร้องด้วยน้องเราร้องนำแล้วน้องร้องตามก็เลยเป็นดูโอใหม่อันนี้เรื่องเศร้าอยู่เนาะเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครสักคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตาม invade privacy สุดๆแต่ว่าอย่างอีเวนต์หลายๆวันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ก็พิสูจน์ว่ากำลังใจเราไม่ค่อยหายไปเลยแฟนคลับเยอะใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เคารพแล้วก็เข้าใจในทุกๆการเดินทางของเราทั้งคู่ด้วยค่ะก็อยากให้อยู่แบบนี้นานๆแล้วก็หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนในส่วนของคดีความไปสามารถพูดได้มั้ยพูดได้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ที่ไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะว่ากลัวรูปคดีความมันจะเสียเพราะว่าเราก็ดําเนินการไปในระดับหนึ่งมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของ privacy เราเข้าใจค่ะคือเราติดตามคดีความตลอดหนูก็คุยกับพี่ทนายตลอดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เร็วๆนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่คืบหน้าเกิดขึ้นค่ะจริงเราอยากให้เคสเราเป็นกลายเป็นเคสตัวอย่างสำหรับการแบบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอยากให้เป็นเคสสุดท้ายเลยแบบ should not happen ใช่หนูไม่อยากให้ใครจะต้องมารู้สึกกับความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ protectจิตใจตัวเองได้ดีขนาดนั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยจริงๆใช่มันถึงขั้นนั้นเลยจริงๆค่ะแบบถ้าสมมติว่าหนูไม่มีกำลังใจหนูไ
ไม่มีใครอยู่ข้างๆหนูอะไรเงี้ยหนูเป็นเรื่องยากกับการที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อมากๆเลยใช่เคยถึงขั้นนั้นเลยค่ะก็หลายคนก็เริ่มเป็นห่วงความศิลปินเนาะรู้สึกขอบเขตอะไรที่ควรและไม่ควรค่ะใช่อยากให้ทุกคนโฟกัสกับเรื่องคดีความมากๆแล้วก็อยากให้แบบอย่างที่หนูบอกว่าหนูจะต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดจะเอาเขามาลงโทษให้ได้ใช่รับโทษให้ได้